วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและเพื่อนๆ FC คนบ้ารถไฟนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟราชบุรีนะครับ5:26 นะก็วันนี้นะครับพามาชมขบวนรถที่ขึ้นมาจากทางใต้นะครับของการเปิดทางคู่นะวันแรกนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะมีรถมานะก็พอเปิดทางคู่เป็นทางการวันแรกนะก็เละเลยนะครับทุกขบวนนี้ล่าช้าหมดเลยนะอย่าง170นะที่กำลังจะเข้าเนี่ยตอนนี้นะครับก็ล่าช้าประมาณ70นาทีนะ100นาทียังมีนะ38นะครับน่าจะเป็น3846นะพอที่เหลือก็โหล่าช้ากันตามๆกันมาหลายขบวนเลยนะครับ172ก็ประมาณ50นาทีนะครับวันแรกก็เอาซะแล้วนะทางด้านหน้านี้นะครับตอนนี้หลังที่ราชบุรีก็เทหินเรียบร้อยนะอันนี้นะครับคาดว่าอีกไม่นานนะราชบุรีอาจจะมีการเปิดลีกกันได้นะครับก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับตี5:46นะครับช้า96นาทีเลยนะรถเร็วที่170นะครับยะลากรุงเทพอภิวัฒน์นะช้าทุกขบวนเลยนะตั้งแต่168นะครับ86ก็เพิ่งจะไปเมื่อตอนตี4:40กว่านะครับผมดูเช็คเวลารถอยู่ที่บ้านนะตื่นมาเมื่อเช้าก็ตกใจเหมือนกันนะวันแรกก็เละซะแล้วนะเอาตอม1:11นะครับมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับให้เพื่อนๆ FC ได้รับชมกันนะการเดินรถนะครับทางคู่วันแรกนะครับคลิปนี้จะเป็นขบวนรถเที่ยวขึ้นมาจากทางใต้นะออกต้นทางมาตั้งแต่13:25นะครับของเมื่อคืนเมื่อวานนะครับตามกำหนดก็ถึงกรุงเทพอภิวัฒน์6:10นะแต่ตอนนี้5:42นะยังอยู่ที่ราชบุรีอยู่เลยนะครับเดี๋ยวก็น่าจะออกนะครับเสียเวลาเยอะนะเรียบร้อยนะก็ในส่วนของชานนะครับทางด้านท้ายนู่นนะจริงๆก็น่าจะมีไฟสักหน่อยนะวันก่อนนี้ผมลงมาจากรถด่วน85นะครับมืดไปหมดเลยนะครับก็จะมีไฟแค่ช่วงที่มีหลังคานะครับส่วนที่โล่งๆตรงนู้นนะไม่มีไฟเลยนะนี่พ่อค้าแม่ค้านะก็ต้องขายกันแต่เช้าเลยนะครับนี่ถ้าเป็นเวลาปกตินะตามกำหนดของการรถไฟนะครับก็น่าจะขายกันไม่ได้นะเพราะขบวนรถนี้จะมา
ตีหนึ่งตีสองตีสามนะตีสี่อย่างเงี้ยครับก็ขายไม่ไหวเหมือนกันนะครับมาชมมันต่อนะครับ5:58 นะรถด่วนที่84นะครับคิวเอสวาย5228นะช้า99นะโอ้โหแม่สงสัยจะคล้ายๆกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเปิดวันแรกนะบริการโทรศัพท์ที่สถานีราชบุรีบริการที่มีความกรุงเทพอภิวัฒน์นี่เปิดวันแรกก็เละเหมือนกันนะครับเวลารถนี่ไม่ได้เลยนะขบวนรถที่จอดเทียบในชานชาลาที่2เป็นขบวนรถด่วนขบวนที่84ทางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับจากสถานีกลางปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะก็ออกต้นทางนะครับช้ากว่าเดิมนะออก 17:35 นะครับตามกำหนดเวลาถึงกรุงเทพอภิวัฒน์ 6:30 นะครับแต่ตอนนี้ล่าช้าไปแล้วนะ99นะออกเลยนะครับจอดแป๊บเดียวนะตอนนี้ขบวนรถก็ตามกันมาติดๆนะเดี๋ยวมี172 32แล้วก็38นะครับอีก3ขบวนนะไม่แน่ใจนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับวันนี้ขบวนรถถึงช้าขนาดนี้นะครับชมกันต่อนะครับ6:19นะครับมาชมรถเร็วที่172นะสุไหงโกลกกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับราช้า52นะวันนี้ใช้ QSY 5226นะครับรถเร็ว172นะครับออกต้นทาง 13:10 ถึงปลายทางที่กรุงเทพอภิวัฒน์ตามกำหนดเวลานะครับ 7:30 นะครับวันนี้ก็น่าจะถึงประมาณ8โมงนะพอช้าอยู่52นะครับ8โมงกว่าครับน่าจะถึงที่กรุงเทพอภิวัฒน์นะครับได้เวลาออกนะครับหกนาฬิกา21นะครับออกจากราชบุรีThank you.
ตู้นี้โล่งเลยนะไม่ค่อยมีผู้โดยสารเลยนะครับโล่งมากนะครับฝาเริ่มสั่งนะขบวนรถที่จะเข้าสู่สถานีราชบุรีขบวนต่อไปเป็นขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ขบวนที่32รับส่งผู้โดยสารจากสถานีชุมทางหัดใหญ่ปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะเจ็ดนาฬิกา8นาทีนะครับมาชมกันต่อนะครับด่วนพิเศษทักษิณารัตน์นะที่32ชุมทางหักใหญ่กรุงเทพอภิวัฒน์เข้าจอดนะครับมาฟ้าสั่งไว้เลยนะคิวเอสวายนะครับ5207โอ้ยจอดไกลเลยนะบากไงครับแบบนี้ผู้โดยสารโมซาที่เรียกสถานีราชบุรีที่เรียกสถานีราชบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราชบุรีโปรดตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านนำลงจากรถได้ถูกต้องและครบถ้วนนะครับขบวนรถที่จอดเทียบบนชานชาลาที่2เป็นขบวนรถตัวพิเศษทักษิณารัตน์ขบวนที่32รับส่งผู้โดยสารจากสถานีชุมทางหัดใหญ่ไปทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ครับโอ้ลงยากเลยนะครับจอดเลยชานนะราช้า64นะครับปกติก็น่าจะถึงประมาณน่าจะ 5:00 น กว่านะถ้าผมจำตารางไม่ผิดนะครับออกต้นทางนะครับน่าจะเป็นเวลาเดิมนะครับ 17:45 นะถึงปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์ 8:10 นาทีครับเป็นารักขบวนที่32ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วอยู่แล้วส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านโป่งและสถานีนครปฐมเป็นสถานีต่อไปครับรู้สึกว่าตอนปรับเวลาใหม่นะครับจะให้รถทางไกลจอดแค่3นาทีนะที่ราชบุรีนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับของการเปิดเดินรถทางคู่นะที่มาจากสายใต้นะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับช่วงเย็นนะขบวนรถที่เดินทางขึ้นมาจากทางใต้นะครับมาถึงพรุ่งนี้จะทำเวลากันได้ดีนะครับโอ้ยเผื่อแป๊บเดียวครับมาถึงนี้แล้วมีส่งขนมจีบด้วยนะครับขบวนที่38และ46นะครับไม่รู้ตู้อยู่ทางนี้หรือเปล่านะตู้สุดท้ายนะคิวเอสวาย5250นะครับสุไหงก็ลกประดังเบซากรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ
ตัวสุดท้ายเลยขา103เลยนะนี่น่าจะเป็นขบวนที่ช้าที่สุดแล้วนะของรถเที่ยวขึ้นของการเปิดทางคู่วันแรกนะครับเดี๋ยวปลาไหมครับเดี๋ยวปลาล่าที่นี่ครับกล่องละ10บาทส่งขนมจีบนะครับวันนี้8นาฬิกา7นาทีนะครับประตูเปิดไม่ออกนะออกต้นทาง14นาฬิกา15นาทีนะครับจากสุไหงโกลกนะครับถึงปลายทางที่กรุงเทพอภิวัตรตามกำหนดเวลา8นาฬิกา30นาทีนะโอ้ยออกเลยนะครับออกไวเลยนะครับเรียบร้อยหรือยังฮะแต่มีเสียงวีดแล้วนะเนี่ยมีคนลงนะครับต้องจอดอีกรอบแล้วนะเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นแล้วนะจอดแล้วนะครับเฮ้ลงไม่ทันหรือไงครับหรือว่าอาจจะไม่ได้ยินหรือว่าถึงว่าแหละครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการก่อสร้างนะบางทีผู้โดยสารก็ป้ายสถานีนะครับไม่อาจจะมองไม่ชัดเจนนะช่างก็เริ่มมาเร่งงานกันนะครับอย่างที่บอกนะตอนนี้ก็เทหินเรียบร้อยแล้วนะก็หวังว่าอีกไม่นานน่าจะเปิดหลีกได้นะครับเอาเป็นสถานีสุดท้ายนะก่อนถึงบ้านคูบัวนะสถานีเริ่มต้นรถไฟทางคู่สายใต้นะครับบ้านคูบัวนะนะครับเดินทางต่อนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับพอดีเมื่อวานผมได้ข่าวมานะว่าเดี๋ยวหลายๆสถานีนะจากนี้ไปจะมีการสร้างลิฟต์ขึ้นมานะหมดเลยนะครับตอนแรกตอนนู้นโดนยกเลิกไปนะก็น่าจะมีผลมาจากประชาชนน่าจะไม่ค่อยสะดวกนะครับในการใช้งานกันนะครับก็ได้ข่าวว่าจะมีการสร้างลิฟต์หมดทุกสถานีเลยนะก็ดีนะครับเป็นประโยชน์แก่ประชาชนนะครับเพราะว่าถ้าจะให้เดินข้ามไปข้ามมานะครับเนี่ยครับจะมีชานสูงไว้ทำไมนะให้คนแก่ลำบากนะครับโดยการใช้สะพานลอยอย่างเดียวนะคงไม่ไหวนะเดินขึ้นเดินลงนะครับถ้ามีลิฟต์ก็สะดวกสบายขึ้นเยอะนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับหากมีคำพูดใดหรือข้อมูลที่ผิดพลาดไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ